ศึกไฟเพื่อไทยแทรกแบงค์ชาติเดิมพันเศรษฐกิจสิ่งหายยนะนัรัฐบาลอิงจะดันทุรงต่อหรือพอแค่นี้เรียกว่าไฟากันมาหลายยกระหว่างแบงค์ชาติกับรัฐบาลพักเพื่อไทยตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาจนถึงรัฐบาลอิงแพทองทานชินวัตรที่ประจุโอกาสเหมาะเพราะประธานบอร์ดแบงค์ชาติคนเก่าหมดวาระลงการเมืองจึงเล็งส่งขุนพลคนสําคัญคือเดโต้งกิติรัตน์นรนง อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเสฐาทวีสินและอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาสิบแทนแต่การวางหมากครั้งนี้มิใช่เรื่องง่ายแค่ดิดนิ้วก็ผ่านฉลุยตามกระบวนการที่เซตกันมาล่วงหน้าอย่างที่รู้กันว่าแบงก์ชาตินั้นประกาศสกัดกั้นการเมองเข้าแทรกแซงสูงใช่ย่อยหวยล็อกประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ที่ชื่อกิติรัตน์นรนงในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เมื่อวันที่8ตุลาคม2567จึงเกิดการทิกล็อกและเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดโดยฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการคัดเลือกขอเวลาตรวจสอบความถูกต้องให้รอบคอบที่สุดก่อนขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์การเมืองแทรกแซงแบงค์ชาติดังระงมหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนคือในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวิสินที่กิติรัตเพิ่งพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกับการสิ้นสุดของรัฐบาลเศรษฐาทวิสิน เมื่อวันที่14สิงหาคม2567จากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นคุณสมบัติต้องห้ามตามระเบียบว่าโดยการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกวงเล็บสี่ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือไม่หากย้อนกลับไปพินิจคาให้สัมภาษณ์ของเรศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ช่วงที่มีกระแสข่าวว่ากิติรัต จะไปนั่งเป็นประธานบอร์ดแบงก์อชาตินั้นอดีตนายกเศรษฐาระบุชัดเจนว่านายกิติรัตน์นรนงที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะนายกิติรัตน์ดำรงตําแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งตามความเข้าใจของตนเองถ้าจะมาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติก็ต้องออกจากทุกตําแหน่งมาระยะเวลาหนึ่งปีทั้งนี้เมื่อปี2566เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งกิติรัตน์นรนงเป็นประธานที่ปรึกษา หากชัดเจนเช่นนั้นแล้วคำถามคือแล้วเหตุฉนรัฐบาลแพทองทานชินวัตรถึงดึงดันส่งกิติรัตขึ้นประธานบอร์ดแบงก์ชาติอีกถือเป็นประเด็นที่ใหญ่มากหากกิติรัตขึ้นเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติได้จริงนั่นคือการทลายประการสกัดกั้นการเมองเข้าแทรกแซงแบงก์ชาติด้วยว่าอำนาจของประธานบอร์ดแบงก์ชาติกว้างขวางมากทั้งการประเมินผลงานของผู้ว่าแบงก์ชาติการมีส่วนร่วมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภ่ายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง การบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศและการสรรหาผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ที่จะมาแทนเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธผู้ว่าแบงก์ชาติคนปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนกันยายน2568รวมถึงนโยบายการให้ใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารร้าสาขาที่ฝั่งการเมืองเห็นว่าควรเปิดเสรีแต่แบงก์ชาติจะเปิดให้แค่สามรายทาริสาวัฒนเกียรติอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์เตือนเรื่องเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติ ว่าหากรัฐบาลส่งคนของตนเข้าไปนั่งประธานบอร์ดแบง์ชาติเพื่อจะใช้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเครื่องมือสนองนโยบายรัฐจะเกิดหายนะของเศรษฐกิจไทยตามมาอย่างแน่นอนเพราะธนาคารกลางที่ถูกแทรกแซงจะดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ยากเศรษฐกิจจึงเสี่ยงเสียหายจากนโยบายที่เน้นกระตุน้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพียงอย่างเดียวและหากแบงค์ชาติขาดความเป็นอิสระจะเสี่ยงต่อการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากนานาประเทศส่งผลเสียต่อธุรกิจและเศรษฐกิจตามมาอย่างแน่นอน ติดตามกันต่อไปอีกไม่นานก็คงรู้ว่าสึกไฟ้การเมืองอวกาสแบงค์ชาติจะลงเอยเช่นใด